กราบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยโสธราศิริภาประภากรนี่ก็คือป่านะคะป่าที่ติดกับชายแดนเขมรนั่นเองนะคะท่านผู้ชม